ข่าวอัพสิบสองนาฬิกาหกนาทีรัฐบาลเตรียมปัดฝุ่นนายกรัฐมนตรีพบประชาชนรอพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจรูปแบบและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมเน้นแจ้งข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด12นาฬิกา13นาทีตำรวจปส.จับกุมผู้ต้องหา2รายคดียึดเฮโรอีนโคเคนมูลค่ากว่า100ล้านบาทขยายผลยึดทรัพย์12นาฬิกา20นาทีองอาจชี้ควรเปิดอภิปรายทั่วไปเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้12นาฬิกา34นาทีสสช.จับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นขณะเศรษฐกิจชะลอหลังส่งออกหดตัวกระทบจ้างงานล่าสุด12นาฬิกา48นาทีผู้ว่าสุโขทัยเตือนประชาชน2ฝั่งแม่น้ำยมระวังน้ำขึ้นสูงเตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของINN News Round Up